สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โนโบคาเฟ่และเคียวสกิทอยครับผมก็วันนี้เอาอะไรมาเล่นออสมันคืออิกไนเตอร์ร่างอัปเกรดของอิกไนเตอร์อิกไนเตอร์ของกอดชาร์จแล้วก็อิกไนเตอร์แล้วก็บาวาราดคือเดิมบาวาราดเนี่ยมันเป็นไอตัวประแจ แต่ตอนนั้นคือร่างมันยังไม่ใช่ไรเดอร์ยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่ได้ใช้เข็มขัดไรเดอร์อันนี้คือใช้เข็มขัดไรเดอร์แล้วก็จริงๆก่อนจะมีอันเนี้ยมันจะมีเอ็กก็ชาร์คาลิเบอร์ซึ่งเป็นไอตัวดาบที่มันประกบเป็นดาบก็ได้หรือว่าเป็นประกบเป็นไอตัวเสริมก็ได้อ๋อเอามาเสียบตรงนี้ได้อันนั้นยังไม่ได้ทำไงเดี๋ยวต้องมาทำอันนี้หน่อยอันนี้ที่ตอนนั้นเรารีวิวเราบอกว่าไอช่องนี้มันต้องมีอะไรอันนี้ก็คือลูกเล่นที่มันจะมาใช้กันใช่ไหมก็คือตอนนี้ทุกอย่างคือเอาเนี้ยเสียบเอาตรงนี้เสียบก็เปลี่ยนร่างก็คือเสียบเข้าตรงนี้ตลอดไหนอันนี้ช่องอะไรช่องเสียบพวกช่องเสียบไม่ช่องนูนเสียบช่องนูนเสียบไปก็แล้วก็อันนี้คืออีกอย่างนึงคืออันนี้คือเสียใจอย่างอันนี้คือซื้อมือ2ที่ญี่ปุ่นมาเปิดมาก็คือเนี่ยปกติอ่ะข้างหน้ากล่องอ่ะมันคือ2ใบนี้ใช่ไหมมันจะเป็นตัวยักษ์อันนึงเป็นตัวรถอันนึงปรากฏว่าเนี่ยสิ่งที่ได้มาคืออันเนี้ยรถตรงแต่ยักษ์ไม่มียักษ์ไม่มีทีนี้ผมก็สวยละกลายเป็นว่าเดี๋ยวต้องไปหาตัวยักษ์มาใส่มาใส่อันนี้ซึ่งแบบอะไรวะนี่มาจากญี่ปุ่นที่เขาให้ไปใช่แต่สั่งมามือ2หรือว่าตอนสั่งผมอ่านไม่ดีไม่รู้เขาอาจจะอธิบายแต่ไม่รู้ว่าต้องไปอ่านดูแต่ต้องไปเดี๋ยวไปถามไปเมลถามแต่ถ้ามันไม่มันไม่ตรงอะไรเงี้ยเออก็ดีก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวตอนรีวิวอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เตรงที่ว่านี่มันไม่ใช่ใบของนั้นมันอ่านมันการ์ดนะมันอาจจะตรงนี้ตัวการ์ดใช้ตัวนี้เป็นตัวอ่านแล้วตัวนี้มันเล่นอะไรเป็นเสียงจากการไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นการสแกนอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าตรงพรุ่งนี้หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะที่มันจะเล่นนะคือก็ไม่ได้ศึกษาละเอียดมากเหมือนมันมีไฟกับไฟเหมือนสื่อสารกันแล้วก็เป็นสวิตช์เตะมันมีไหมเนี่ยมันมีเนี่ยพี่มันมีเซ็นเซอร์ตรงเนี้ยเห็นตรงพี่เห็นตรงนี้ป่ะไอ้ตรงเนี้ยคือเซ็นเซอร์ส่งสัญญาณส่งสัญญาณว่าเฮ้ยไอ้ตัวเนี้ยมันคืออะไรตัวนี้มันคืออะไรตัวแล้วมันมีแกนเหลืองๆเนี่ยพอใส่ปุ๊บมันจะตีแกนเนี่ยตัวไฟแล้วจะมีหลอดไฟกลมๆเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวเซ็นเซอร์สัญญาณสื่อสารเหมือนรีไวท์ก็จะเป็นการยิงแบบนี้ก็เราเล่นโหมดอันนี้ก่อนแล้วกันมันจะมี2โหมดเนี่ยก็คือเป็นโหมดของพระเอกกับไอ้นี่กับมันเล่นต่างกันเนี่ยคือถ้าสมมติว่าจะให้เป็นร่างพระเอกอ่ะมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องปิดเต็มก็คือต้องกดลงมาทั้งหมดแต่ถ้าให้เป็นบาวาราดดันขึ้นอ๋อมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดก็คือเราเล่นร่างอะไรก่อนก็เล่นกอชาร์ก่อนก็ได้นั้นเอาลงสุดใช่ป่ะเราต้องใส่อะไรก็ในเรื่องเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าต้องใส่การ์ดก่อนหรือใส่อันนี้ก่อนเอออ่ะของราชาไม่ตายใช่เออประมาณนี้งอกก็คืออีกโหมดหนึ่งก็คือเก็บกลับไปเหมือนเดิมแล้วก็แค่สไลด์ไอ้ลาเมื่อกี้ขึ้นถูกปะค้างเหรอเนี่ยค้างเหรอเอาการ์ดออกมาแล้วค้างค้างไม่มันไม่มีการ์ดเลยอ๋อไม่ต้องนี่ไงแล้วก็ปิดล้างต้องกดเข้าไปเพื่อล้างเหมือนรีเซ็ตการ์ดละไม่มีแล้วไม่มีแล้วมีเลยละไม่มีแล้วเมื่อกี้อาจจะไม่กดสุดแต่ทีนี้อันนี้ก็คือเปลี่ยนก็สไลด์ขึ้นใช่ไหมเป็นประหลาดนั่นแต่จริงๆอ่ะคือตอนด้านเนี้ยขึ้นลงเห็นป่ะมันไม่มีอะไรแต่ตัวสวิตช์มันคือเหมือนตัวฝั่งซ้ายอ๋อมันเปลี่ยนใช่ป่ะต้องใส่การ์ดก่อนไหมหรือว่าใส่การ์ดทีหลังอันนี้ไม่แน่ใจก็ลองเล่นสลับสับไปเงี้ยแต่ว่าโอ้ย
เนี่ยคลิปที่แล้วเราด่ามันไว้ที่นี่มาเรามาเฉลยละอ๋อนี่ตัวต้นต่อเหรอไอ้ชั่วไอ้สามเดี่ยวดีวิวทอยใช่ไหมห้องนี้โคตรชอบเลยสามเดี่ยวดีวิวทอยเนี่ยเสียงมันเสียงมันคุ้มกว่าแต่ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นนี้เลยข้างหน้าเป็นหน้าของเราเป็นหน้ามันเลยเป็นหน้ามันเลยอันนั้นใช้ข้างในใช้กาข้างในเป็นประกบหน้าแล้วยิงออกมาให้มันแบบเหมือนให้มันสว่างขึ้นมาก็เนี่ยก็คือกลายเป็นว่าอะไรก็เลยกลายเป็นไรเดอร์หลังจากที่ว่าได้ใช้ตัวนี้แบบเล่นของก็ซาร์ดนี่ก็คือแบบมันมีตัวเสริมเยอะนะก็มันจะเปลี่ยนร่างได้ด้วยนะไอ้ร่างที่มันเป็นคอมโบอ่ะคือในหนังอ่ะก็คือมันก็จะมีแบบ power up นะแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยไอ้ตัวร่างที่มันเป็นร่างเปลี่ยนอ่ะพวกสเก็ตบอร์ดอะไรเนี้ยก็จะเปลี่ยนพวกนั้นออกไปแค่นั้นเองอ๋อทีเนี้ยในนี้ทำท่าไม่ตายอ่ะพี่เอาเลยอ่ะจัดการพี่ให้พี่เองจัดการไม่ตายไม่ตายดึงต้องดันเข้าก่อนเอาออกก่อนปะไม่ดันเข้าไปเลยเข้าแล้วก็ค่อยดึงเออมันก็มันเหมือนนะเสียงดนตรีมันดีนะอันนี้ท่าไม่ตายอะไรคราสโซเลสเลสอะไรสักอย่างแล้วจริงๆเนี่ยมันสามารถเอาคอมโบอื่นมาเปลี่ยนมาใช้เล่นด้วยนะไอตัวของตัวเนี้ยก็คือแบบเฮ้ยก็สนุกอยู่ก็สนุกอยู่อ๋อนี่มันมีวิธีบอกก็คือมันให้เราการ์ดก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปตัวนี้เข้าไปแล้วค่อยเปิดจึ๊งแต่จริงเมื่อกี้เราไม่ได้ใส่การ์ดแต่ไม่ได้ใส่การ์ดก่อนแต่ก็เล่นได้ใส่ทีหลังก็ได้ก็ได้เหมือนกันมันไม่ก็ถ้าเอาตามในหนังก็คือต้องเป็นใส่การ์ดก่อนแล้วก็ค่อยใส่นี่เข้าไปแล้วค่อยเปิดใส่ไอ้ตัวเสริมนี้เข้าไปแล้วก็เปิดแต่ไอ้ตัวรองอ่ะตัวรองอ่ะต้องใส่อันนี้ก่อนแล้วค่อยใส่การ์ดตัวรองอ่ะก็คือต้องใส่อิกไนเตอร์ก่อนแล้วก็ค่อยใส่การ์ดแล้วถึงค่อยเปิดอ๋อโอเคก็เราเล่นถูกแล้วถูกไหมแต่อันแรกเราอาจจะเล่นผิดเพราะว่าผมไปใส่คาร์ดที่หลังโอเคก็ประมาณนี้ก็คร่าวๆมันไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่แล้วก็ เข็มขัดเนี่ยมันหนักขึ้นเยอะเลยนะมันทำให้หนักทีเนี้ยหนักขึ้นเพราะมันเป็นสายแบบ DX อ่ะแล้วมันใส่อะไรเพิ่มอีกได้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วถึงไงนะไอ้พวกเนี้ยหรอไม่มีแล้วนะก็คือถ้ามันจะใส่ได้มันจะเป็นอย่างนี้พี่เอาอะไรก็ได้มาติดตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรก็ได้ที่เป็นตัวเนี้ยที่อยู่ข้างนอกครอบข้างหน้าแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะไปใส่กับจากตรงนั้นอีกทีอันนี้ก็เป็นปริศนาในอันถัดไปคือยังออกมาไม่จริงถูกไหมมันมีมันมีของพูดได้ไหมพูดได้ที่เขาส่งมาให้มีคนช่องอะไรนะทอยแฮปปี้เขาส่งเทนไลเนอร์มาให้รีวิวซึ่งเทนไลเนอร์เนี่ยเอามาใส่ตรงนี้เหมือนกันมันจะเป็นเหมือนรถไฟใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันจะเอาตัวเสริมฮอปเปอร์มาใส่ในตัวหน้าได้แล้วก็จะเป็นร่างถัดไปอีกรีวิวก็จะเป็นรีวิวของอันนี้ถัดไปก็ลองดูแต่ว่าไอตัวเอคอชาร์ตก็ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวก็ถือว่าไอนี่ข้ามไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเอาไว้พอมันออกมาเยอะๆทั้งหมดอ่ะแล้วค่อยมารีวิวรวมๆมันน่าจะวางปุ๊บๆๆแล้วก็รีวิวกันทีเดียวไปเลยเออแบบเพราะรู้สึกว่าลูกเล่นคร่าวๆอ่ะมาทำแต่ละอันมันเอามาทีละชิ้น2ชิ้นไม่มันเริ่มมีประโยชน์เริ่มเห็นแล้วนะเริ่มเห็นประโยชน์เริ่มเห็นช่องต่อแล้วเราเดาอยู่ตั้งนานว่ามันคืออะไรล่างสุดยอดก็รอกันอีกทีน่าจะประมาณเดือน6แล้วก็คือมันจะไล่ไปจนประมาณเดือน6น่าจะจบส่วนมากเดือน6มันจะเป็นพวกล่างสุดยอดอ่ะของเอ้ยของแต่ละเรื่องอ่ะโดยประมาณนะโดยประมาณนี่ยังไม่สุดยอดยังก็คิดดูแค่พระรองสามารถแปลงเป็นไรเดอร์ได้ใช่แล้วก็นางเอกก็เขาเรียกว่านางเอกไหมก็มีด้วยเป็นอันนี้ด้วยแล้วทีเนี้ยถ้าในมูวี่อ่ะอยากจะทำตัวร้ายอะไรทุกขึ้นมาสักตัวหนึ่งก็แค่ทำไอ้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เสียบด้านหน้าเอาละก็จะดูง่ายนั่นตัวนี้ก็เหมือนว่ายังไงก็ต้องมีก็ต้องมีใช่แล้วก็ซื้อตัวอื่นมาเสริมก็ยังมีอยู่ครับก็คือตัวเนี้ยมันไม่ใช่ขายแค่นี้นะมันก็ขายตัวนั้นแต่จะเล่นแค่ตัวนั้นไม่ได้ต้องมีตัวนี้แค่ตัวนี้ไม่ได้ต้องมีการ แล้วประเด็นคือเอาการที่มันให้มาไม่ได้นะมันก็เล่นไม่สุดเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเอาร่างอื่นมาเปลี่ยนได้หมายถึงว่ามันก็จะมีเสียงมันก็จะมีการ์ดใหม่ๆออกมาใช่ไหมที่มาเล่นกับไอ้ตัวใหม่ๆด้วยมันก็จะค่อยๆเติมมาทั้งหมดตอนนี้มีข่าวทั้งหมดก็จะมีเฟส1มีเฟส00เฟส1เฟส2เฟส EX
แล้วก็เฟสต่อไปเป็นเฟส3ที่กำลังที่เพิ่งออกไปแล้วก็จะมีเฟส4อันนี้คือตอนนี้รู้แค่นี้ไม่รู้ว่าจะมีเฟสอะไรอีกหรือเปล่าหรืออาจจะมีพวกสเปเชียลอีกก็ในเฟสครึ่งแรก00ถึง02 00ถึง EX เนี่ยก็จะเป็นเฟสในไรเดอร์แบบถ้าเกิดเป็นไรเดอร์ออกจะเป็นร่างปกติพอในเฟส03ขึ้นไป04อะไรเงี้ยจะกลายเป็นไรเดอร์ที่เป็นร่างสุดยอดแล้วก็ไปเพิ่มอะไรบ้างตัวร้ายเข้ามาซึ่งคลาสสวยมากอ๋อเหรอผมก็เลยคิดอยู่ว่าตัวร้ายของที่เป็นรูปไรเดอร์กับเขาเรียกรูปไรเดอร์กับรูปตัวร้ายอ่ะก็คือเป็นไรเดอร์กับเป็นไรเดอร์ตัวร้ายในเรื่องนั้นๆแล้วมาเล่นกับเข็มขัดได้ก็น่าจะก็ยังไม่รู้จะเล่นเป็นยังไงเดี๋ยวต้องลองดูทีนี้ผมกำลังคิดว่าเดี๋ยวไปเหมาลังมาเปิดดีกว่าเอาอีกแล้วครับแต่เรายังไม่เคยเปิดเลยนะถูกปะครั้งก่อนที่เราจะไลแล้วเราจะไลแล้วเราไม่สำลิดผลก็กำลังคิดอยู่ว่าเอาไหมเอาขอตั้งหน่อยเอาขอเอาไหมดีเอาไหมดีจะมาแล้วนะสนุกจังดิสนีย์มาเมื่อไหร่อ่ะดีนี่จะมาแล้วเก่งใจจังเลยอ่ะซื้อมาแล้วหมดตัวแล้วน่ะโหเสร็จพอจะเอาเงินไปซื้อแต่ดิสนีย์น่าสนใจมากเลยจอมันแบบจอใหญ่แล้วเป็นแบบน่าจะแบบเหมือนดูไออนิเมะตอนมันแปลงร่างตอนอะไรเนี่ยน่าลองเล่นดูผมจะเอาเงินไปซื้ออะไรนะชาโดว์มูนแล้วก็ซื้อดิสนีย์มาก่อนสักพักคลิปสักพักเอาแล้วเอาแล้วซื้อของกันไม่ไหวแล้วหมุนเงินไม่ทันแล้วเฮ้ยอันนี้กลไกมันเปิดอย่างไรต้องเปิดจากเข็มขัดอย่างเดียวหรออ๋อไอ้นี่ไอ้ตรงนี้มันจะไปเตะคือเห็นไอ้สีไอ้นี่เอาไปคือตัวล็อกนี่เจอแล้วโอ๊ตเห็นไอ้สีเหลืองนี้ป่ะพอเราดึงปุ๊บสีเหลืองมันจะไปดีดแทงนี่ไงพี่ไม่มันจะไปดีดข้างล่างไม่นี่แล้วอันนี้มันก็จะเด้งออกไปอันนี้เปิดได้ป่ะเออนี่ดึงมันก็จะไปเด้งออกพอเด้งออกนี่มันก็เหมือนมีสปริงดีดออกอ๋อเนี่ยมันคือตรงนี้มันก็ใช้ไอ้การสีเหลืองเนี่ยเป็นตัวดีดส่วนไอ้สื่อว่ามันเป็นการอะไรเนี่ยมันส่งผ่านไอ้ตัวหลอด LED ตัวเนี้ยหลอดไดโอดตัวเนี้ยโอเคส่งให้มันสื่อสารกันแล้วอันนี้วางมันจะไม่ได้ต้องวางอย่างงี้ไม่นั้นก็ต้องวางคู่อย่างงี้เพื่อให้ดูสวยงามมันดูแบบอลังการขึ้นมันดูสวยขึ้นเพราะของเก่ามันจะดูเลี่ยนเลี่ยนเราถ้าสมมติว่าเลี่ยนมันเปิดแล้วเราดันไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วมันล็อกแล้วมันล็อกอยู่โอเคนี่แล้วครับก็ประมาณนี้ครับเราลงทุนไม่ใช่เราลงแรงตัดเข้าไปพี่ตัดให้มันรีบตัดให้มันจบไปก็ยังไงชอบของเล่นไรเดอร์ของเล่นอุลตร้าแมนของเล่นพวกเข็มขัดเนาะฟิก DX อะไรเนี่ยพวกเมมโมเรียลอะไรเนี่ยลองแวะมาดูที่ช่องเราก็ได้หรือว่าถ้าสนใจซื้อเนี่ยไปที่เคียวซากิก็จะมีทั้ง Facebook Shopee แล้วก็ที่ตึกมิกจตุจักรชั้น2คือถ้าอยากเห็นของเป็นๆต้องมาที่ตึกมิตรก็มาดูได้ครับแล้วก็หาอะไรไม่เจอก็ถามแล้วก็เดี๋ยวเขาติดต่อไปก็หรือทักเพจมาก็ได้อะไรฮะบางทีมีหมดคือตอนนี้มันไม่สามารถลงทั้งร้านได้หมายถึงว่าของมันยัดเข้าไปไม่พอตู้ไม่พอก็เดี๋ยวลองทยอยมาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนมาให้ดูก็เนี่ยอย่าง CM เนี่ยก็เปลี่ยนหน้าไปเยอะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราพยายามเดี๋ยวหาบนเข้ามาใหม่เรื่อยๆก็ไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับที่ช่องโลโบคาเฟ่ครับและเคียวซากิทอยครับผมสวัสดีครับ